ดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามารู้จักกับเซฟโหมดนะครับเซฟโหมดคือโหมดปลอดภัยบนมือถือซึ่งจะมีเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับเซฟโหมดนี้มีไว้ทำไมเซฟโหมดนี้มีไว้สำหรับเผื่อแอปพลิเคชันที่เราลบออกในตัวของมันเองไม่ได้เราจะเข้าไปลบได้ในเซฟโหมดครับยกตัวอย่างจะมีแอปที่เราเจอว่าเราไม่สามารถลบออกได้เพราะมันกำลังทำงานอยู่สมมติจะเป็นแอปนี้ในเมื่อมันไม่มีให้ install หรือว่าให้หยุดการทำงานเราก็ไปดูวิธีการเข้าเซฟโหมดเพื่อจะลบแอปพลิเคชันกันครับวิธีการเข้าเซฟโหมดนะครับให้กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้ให้จนถึงขึ้นคำว่า power off เราก็แตะ power off ค้างไว้ประมาณครึ่งนาทีเขาก็จะถามว่าจะรีบูตเข้าสู่เซฟโหมดไหมกดโอเคได้ว่ามันจะมีคำว่าเซฟโหมดอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับเพื่อจะบอกว่าเราอยู่ในโหมดของเซฟโหมดนี้เราจะเข้าไปลบแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถลบได้ในโหมดปกติได้ในตรงนี้ตัวอย่างนะครับตรงนี้แอปพลิเคชันจะไม่ถูกรันขึ้นมาทำงานนะครับยกเว้นพวกแอปของข้อมูลระบบมีปุ่มอันนี้ต่อขึ้นสามารถลบได้เลยนะครับมีแผนสักตัวนึงทีนี้เวลาเราเรียบร้อยบนเซฟโหมดแล้วเนี่ยเราอยากกลับโหมดปกติแล้วก็แค่รีบูตเครื่องครั้งหนึ่งก็จะเข้าโหมดปกติแค่นี้เองครับ